สวัสดีครับพบกับ Nagashima Mark Channel วันนี้เรามีข้อมูลดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ Nagashima Mark Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับสถานะคนแอบรักมันตัดสินใจยากนะครับว่าจะไปบอกเขาว่าเราชอบหรือว่าควรจะเก็บไว้ดีเพราะกลัวว่าจะทำลายความสัมพันธ์ที่ดีที่มีอยู่แล้วการบอกรักใครสักคนที่อยู่ใกล้ตัวถือเป็นเรื่องยากมากๆเลยอย่างเช่นเพื่อนสนิทเพื่อนร่วมห้องเพื่อนรุ่นพี่รุ่นน้องเพื่อนร่วมงานหรือใครก็ตามแต่นะครับที่อยู่รอบตัวคุณแล้วคุณดันไปแอบหลงรักเขาเข้าให้แล้วแน่นอนว่ามันมีความกลัวเต็มไปหมดกลัวเสียเพื่อนกลัวมองหน้ากันไม่ติดกลัวถูกปฏิเสธกลัวไม่กล้าสู้หน้าแล้วก็กลัวผิดหวังนั่นเองทุกอย่างจะไม่เลวร้ายอย่างที่คิดนะครับถ้าเราบอกความในใจไปในแบบที่เขาต้องไปคิดต่อเอาเองวิธีที่มีแค่คนที่มีใจจะแอบสงสัยและต้องตอบโต้กลับเพื่อพิสูจน์กันต่อไปแล้วก็วันนี้เองนักชิมามาชาแนลมีวิธีแอบบอกความในใจมาให้คนที่แอบรักคนใกล้ตัวได้ลองทำกันดูนะครับลองไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่ามีวิธีไหนบ้างใน5วิธีแอบรักคนใกล้ตัวจะเผยความในใจได้ด้วยวิธีไหนดีมาเริ่มกันที่1เพลงสื่อรักเอาเพลงให้ฟังเลยนะครับคลาสสิกดีเพลงที่มีเนื้อหาตรงกับความในใจถ้าเขามีใจเขาจะแอบคิดว่าคุณกำลังจะบอกอะไรหรือเปล่าแล้วเขาจะแสดงอาการออกมาเผื่อว่าใจจะตรงกันนั่นเองนะครับ2ขอคำปรึกษาลองเข้าไปขอคำปรึกษากับคนที่เราแอบชอบอยู่ว่าเรากำลังแอบชอบคนคนนึงอยู่ควรทำยังไงดีนิสัยอย่างเราเขาจะชอบไหมลองแกล้งถามดูนะครับเพื่อดูมุมมองเขาที่มีต่อเราว่าเป็นแง่บวกหรือว่าแง่ลบกรณีที่เป็นเพื่อนกันก็ลองถามดูว่าคิดว่าคนอย่างเราจะเป็นแฟนที่ดีได้ไหมแล้วรอคำตอบถ้าเขาบอกว่าได้นั่นก็แปลว่าเรายังจักอยู่ในคนดีในสตาร์ของเขาลุยทำคะแนนต่อได้เลยนะครับ3 สารภาพลอยๆหน้าโซเชียลโพสต์บอกรักลอยๆหน้าเฟซให้เป็นคนปริศนาสื่อมันผ่านหน้าเฟซถ้าเขามีใจอยู่บ้างเขาจะให้ความสนใจกับโพสต์ของคุณไม่มากก็น้อยนะครับแต่ถ้าไม่ได้อยู่ในความสนใจของเขาเลยแม้แต่น้อยนั่นก็คงต้องคงสถานะเดิมเอาไว้ดีที่สุด 4. สมมติว่าลองไปสมมติกับคนที่แอบชอบว่าเนี่ยสมมตินะว่าเธอแอบชอบคนคนหนึ่งอยู่เขาเป็นเพื่อนกับเธอเธอจะทำยังไงหรอหรือว่าคิดว่าจะเสียเพื่อนไหมถ้าแอบชอบเพื่อนตัวเองอะไรทำนองนั้นนะครับถ้าเขาตอบว่าไม่เสียเพื่อนหรอกถ้าคิดเข้าข้างตัวเองสักหน่อยมันก็พอจะลุยต่อได้นะครับ5วาดภาพสื่อความหมายซะเลยแกล้งวาดภาพวาดการ์ตูนเป็นเรื่องราวตอนที่อยู่ข้างเขาเหมือนคนกำลังอินเลิฟถ้าเขาสนใจกับสิ่งที่เราวาดไว้ก็แกล้งพูดไปเลยว่านี่สื่อให้เธอเลยนะแล้วหัวเราะกลมเกลื่อนดูท่าทีเพราะเป็นคนใกล้ตัวกันหยอกล้อขำๆแล้วดูปฏิกิริยาดูแล้วเราจะรู้ได้เลยนะครับว่าควรจะลุยต่อดีไหมหรือว่าควรหยุดอยู่ที่เดิมและเพื่อนๆคนไหนแอบชอบคนใกล้ตัวอยู่ก็ลองใช้วิธีเหล่านี้ดูนะครับจะได้ไม่ค้างคาใจกันส่วนในกาชิมามาร์ชแนลทำได้เพียงเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆทุกคนที่แอบรักคนใกล้ตัวอยู่ด้วยนะครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับข้อมูลในวันนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก gangbeauty.com ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับกาชิมามาร์ชแนลผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับอยากรู้อยากทราบข้อมูลใดๆคอมเมนต์ใต้คลิปสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ